สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ออนซอนทัวร์พาท่านผู้ชมมาเที่ยวบ้านฮอลลันดานะคะบ้านฮอลลันดาตั้งอยู่ที่สถานีการค้าของบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตช์ค่ะบ้านฮอลลันดาอยู่ในกรุงอยุธยานะคะเดี๋ยวเราเดินชมไปด้วยคุยไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้แดดค่อนข้างแรงนี่คือทางเข้าซอยคานเรือนะคะค่อนข้างจะสับสนนิดนึงแต่ว่าก็หาได้ไม่ยากค่ะถ้าหลงก็ถามผู้คนนะคะผู้คนค่อนข้างจะใจดีค่ะอันนี้เรามาทางรถยนต์เราก็เลยต้องเข้ามาทางนี้นี่เป็นเรือจอดอยู่ด้านหลังของบ้านฮอลลันดาค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมกันเลยนะคะชาวฮอลลันดาเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเอกาทศรสให้ตั้งสถานีการค้าแห่งแรกซึ่งเชื่อว่าตั้งอยู่ทางด้านใต้ภายในก่อเมืองแต่ว่าพื้นที่แคบค่ะสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงตอบแทนการที่บริษัทอินเดียตะวันออกของดัตช์นะคะที่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการทหารด้วยการส่งเรือไปช่วยกองทัพสยามในกรณีพิพาทกับปัตตานีได้พระราชทานที่ดินผืนใหญ่สำหรับก่อตั้งสถานีการค้าค่ะซึ่งติดแม่น้ำเจ้าพระยาและอยู่นอกเกาะเมืองสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือเป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นที่นี่เองค่ะและเข้าไปชมกันค่ะว่ามีสิ่งก่อสร้างอะไรบ้างตรงนี้มีป้ายบอกด้วยนะคะว่าเป็นที่ตั้งของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลลันดานี่คือตอนนี้ก็เหลือแค่ฐานนะคะสันนิษฐานว่าเป็นฐานของโกดังเก็บสินค้าและบางส่วนก็เป็นสำนักงานค่ะนี่คือบรรยากาศโดยรอบค่ะชาวฮอลแลนดาเป็นชาติที่2นะคะที่เข้ามาทำการค้าในสยามรองมาจากโปรตุเกสการเข้ามาของชาวฮอลแลนดานั้นจะแตกต่างกับโปรตุเกสคือชาวฮอลแลนดานั้นสนใจเฉพาะด้านการค้านะคะไม่ได้สนใจการเผยแผ่คริสตศาสนาทางเข้าพิพิธภัณฑ์นะคะเราผ่านจุดคัดกรองมาแล้วนะคะเราจะเดินออกไปด้านนอกค่ะซึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับท่านใดที่มาชมมาเที่ยวบ้านฮอลลันดาทางน้ำก็สามารถขึ้นลงที่ท่าเรือนี้ได้ค่ะแต่รู้สึกว่าจะค่อนข้างอุดมไปด้วยผักตบชวาค่ะค่อนข้างร้อนค่ะตึกนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งแสดงของบริษัทVOC ที่มาทำการค้าขายในอยุธยาสมัยนั้นค่ะมีจุดถ่ายรูปสวยๆด้วยนะคะเห็นประตูสีแดงไหมเอ่ยตรงนี้จะถ่ายรูปสวยเดี๋ยวเราเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์พร้อมๆกันเลยค่ะทางเข้านะคะเหตุใดชาวฮอลแลนดาจึงมาเยือนสยามก็คือมาทำการค้าขายนะคะเดี๋ยวเล่าสั้นๆเล็กๆก่อนค่ะว่า VOC คือใครนะคะ VOC เป็นการก่อตั้งระหว่างพ่อค้าชาวดัตช์กับนายธนาคารนะคะเขาได้ก่อตั้งบริษัท VOC ขึ้นมาเพื่อที่จะเดินทางทำการค้าขายในเส้นทางเดินเรือที่ค้นพบใหม่ๆในสมัยนั้นโปรตุเกสควบคุมเส้นทางการค้าจำพวกพริกไทยของที่มาจากตะวันออกค่ะชาวดัตช์เลยร่วมมือกันจัดตั้งบริษัทเวลเซขึ้นนะคะมีอู่ต่อเรือที่อัมสเตอร์ดัมค่อนข้างใหญ่ค่ะนี่คือเรือที่เขาใช้เดินทางในสมัยนั้นนะคะข้ามมหาสมุทรเพื่อทำการค้าขายค่ะข้อมูลที่นำมาแสดงบนตึกนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆค่ะสาเหตุที่มาเที่ยวชมบ้านฮอลลันดาในวันนี้คือชื่อของผู้จัดการสถานีการค้าคนหนึ่งค่ะเขาเป็นที่รู้จักในชื่อวันบลิตเดี๋ยวจะคุยเรื่องวันบลิตหลังจากชมการแสดงข้อมูลนะคะเ
ป็นเรือที่ขนสินค้าจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาสู่อยุธยานะคะทำไมถึงสนใจที่จะมาเที่ยวชมบ้านฮอลลันดาสาเหตุก็ง่ายๆค่ะมีความสนใจในตัวหนึ่งในผู้จัดการของบริษัทอีสต์อินเดียของดัตช์ค่ะเขาเป็นที่รู้จักในหมู่นักประวัติศาสตร์คนไทยคือวันวลิตนะคะชื่อเต็มๆเขาคือเยเรมียาส ฟันฟลีทเขาเป็นชาวดัตช์ค่ะวันวลิตได้บันทึกเหตุการณ์ในสมัยนั้นที่เป็นที่รู้จักกันมากก็คือจดหมายเหตุวันวลิตพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาโดยสังเขปแล้วก็การพันนาเรื่องราชอาณาจักรสยามตัวเขาเนี่ยค่อนข้างร่วมสมัยเพราะว่าเขาได้เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาช่วงพระเจ้าประสาททองค่ะสำหรับคนที่สนใจประวัติศาสตร์เสียงเรือผ่านค่ะสำหรับคนที่สนใจขอโทษค่ะเสียงเรือผ่านสำหรับคนที่สนใจที่จะหาเอกสารอ่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ไทยหาเอกสารที่ค่อนข้างเป็นกลางอ่านลำบากเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นทั่วโลกคือผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์มีเรือค่ะเรือขนสินค้านี่คือเรือขนสินค้านะคะที่ในปัจจุบันนี้ที่ท่านจะได้เห็นค่ะฟันฟรีดได้มีภรรยาคนหนึ่งไม่ใช่ภรรยาสิต้องเป็นภรรยาลับเนาะเพราะเขาไม่ออกหน้าออกตาเนาะฟันฟรีดมีภรรยาลับคนหนึ่งชื่ออสุดพักโคนะคะเป็นหญิงชาวมอญซึ่งก็ค่อนข้างจะแปลกใจนะคะเมื่อได้ทราบว่าอสุดพักโคเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับทางในวังสามารถเข้านอกออกในได้พอสมควรฟันฟรีดมีลูกสาว3คนกับอสุดพ่อโคนะคะก่อนที่จะออกไปจากกรุงศรีอยุธยาได้มีศึกแย่งชิงลูกสาวคนเกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วลูกสาว3คนก็อยู่กับอสุดที่อยุธยาตราบจนอสุดสิ้นอายุขัยค่ะวันนี้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ